ถึงแม้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ที่ติดโรคโควิด -19 จะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะแต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนหนึ่งที่มีความสำคัญและอาจมีความรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งภาวะนั้นก็คือภาวะมิดซีหรือการอักเสบหลายๆระบบในร่างกายซึ่งพบภายหลังการติดเชื้อโรคโควิด -19 ในเด็กๆโรคนี้คืออะไรมีวิธีการดูแลรักษาการป้องกันอย่างไรวันนี้หมอมี10สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้จักเกี่ยวกับภาวะมิดซีมาฝากกันค่ะมิดซีเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ภายหลังจากการติดโรคโควิด -19 เป็นเวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์นะคะโดยที่เด็กๆที่เป็นภาวะมิดซีนั้นอาจจะเคยติดโรคโควิด -19 โดยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด -19 ก็ได้ค่ะดังนั้นเด็กๆบางคนเป็นโรคมิดซีโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ำค่ะว่าเคยติดโรคโควิด -19 โรคนี้มีรายงานครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อเดือนเมษายนปี2563หลังจากที่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ภายในประเทศอังกฤษนะคะจากนั้นก็มีรายงานไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยค่ะในปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่ากลไกการเกิดโรคมิดซีนั้นเกิดจากอะไรแต่ส่งผลทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายและเกิดการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายค่ะภาวะมิดซีนั้นจริงๆแล้วพบได้ไม่บ่อยนะคะมีรายงานการพบอยู่ในอัตราเฉลี่ย1ต่อ 3,000 คนนั่นหมายความว่าถ้ามีเด็กๆ 3,000 คนที่มีการติดเชื้อโรคโควิด -19 จะมี1รายที่มีโอกาสจะเกิดภาวะมิดซีได้ค่ะแม้ว่าจะพบไม่บ่อยแต่อาจมีความรุนแรงและที่สำคัญ 75% ของเด็กที่เป็นโรคมิดซีนั้นเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อนไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะคะและอายุเฉลี่ยที่พบในภาวะมิดซีนี้คืออายุประมาณ 8-9 ขวบค่ะเด็กๆที่เป็นมิดซีมักจะมีอาการภายหลังที่หายจากโรคโควิด -19 ไปแล้ว 2-6 สัปดาห์นะคะแล้วอยู่ๆก็มีอาการไข้สูงเฉียบพลันมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่สบายและมีอาการผิดปกติที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะอย่างน้อย2ระบบขึ้นไปค่ะซึ่งการทำงานของอวัยวะที่ผิดปกติที่พบบ่อยอันดับแรกก็คือระบบหัวใจค่ะเด็กๆอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเส้นเลือดที่หัวใจโป่งพองหรือภาวะหัวใจวายเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมาด้วยอาการหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกบางรายอาจมีภาวะช็อกและรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาใน ICU นะคะระบบที่2ได้แก่ระบบทางเดินอาหารค่ะเด็กบางคนจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนจนได้รับการวินิจฉัยผิดไปว่าเป็นภาวะไส้ติ่งอักเสบนะคะระบบที่3ที่พบได้บ่อยก็คือผิวหนังและเยื่อบุนะคะเด็กๆจะมีอาการตาแดงแล้วก็มีผื่นแดงตามร่างกายจนบางรายถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะโรคคาวาซากิค่ะซึ่งพบได้ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบแต่ภาวะมิดซีนี้มักจะพบในเด็กโต 8-9 ขวบนะคะนอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะอื่นๆได้อีกค่ะเช่นภาวะไตวายการทำงานผิดปกติของระบบประสาทมีอาการซึมชักการทำงานผิดปกติของระบบเลือดมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมีเลือดออกหรือหายใจหอบเหนื่อยเนื่องจากการทำงานของระบบหายใจผิดปกติค่ะหากแพทย์สงสัยว่าเด็กๆจะมีภาวะมิดซีจะต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมค่ะที่สำคัญคือการตรวจเลือดจะพบมีค่าการอักเสบในเลือดขึ้นสูงมากเลยนะคะสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นั้นจะมีโอกาสตรวจพบเชื้อได้เพียง1ใน4เท่านั้นค่ะเพราะส่วนใหญ่จะหายแล้วแต่การตรวจเลือดจะพบหลักฐานว่าเคยติดโรคโควิด -19 มาก่อนนะคะนอกจากนี้การตรวจอื่นๆเช่นการตรวจค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะพบขึ้นผิดปกติได้และการตรวจหัวใจอื่นๆเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือเสียงสะท้อนของหัวใจก็อาจจะพบความผิดปกติได้ค่ะหรือมีค่าไตผิดปกติมีเกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะสำหรับการรักษาภาวะมิดซีนั้นเราจะรับตัวเด็กๆเอาไว้ในโรงพยาบาลนะคะการรักษาหลักในปัจจุบันคือการฉีดยาอิมมูโนกลอบูลินหรือ IVIGและหรือให้ร่วมกับยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ค่ะนอกจากนี้คือการรักษาประคับประคองเพื่อให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติร่วมกับการให้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดในร่างกาย
จากนั้นเด็กๆจะค่อยๆฟื้นตัวและหายกลับเป็นปกติได้ค่ะผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะมิดซีส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงนะคะประมาณ 60-80% จะต้องเข้ารับการรักษาใน ICU ประมาณ 30% อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อย่างไรก็ตามเด็กส่วนใหญ่จะฟื้นและหายเป็นปกติได้นะคะโรคนี้มีรายงานการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2-4% ค่ะซึ่งแม้จะไม่เยอะแต่อยู่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตที่รายงานในเด็กๆที่ติดโรคโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทยรายงานอยู่ที่เพียง 0.01% เท่านั้นค่ะแม้ว่าโรคโควิด-19 จะเป็นโรคที่สามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้แต่ภาวะมิดซีมักจะพบ 2-6 สัปดาห์ภายหลังจากที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วนะคะซึ่งเลยระยะแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ดังนั้นเด็กๆที่เป็นโรคมิดซีจะไม่แพร่เชื้อไปยังคนอื่นแล้วค่ะเนื่องจากภาวะมิดซีนี้สามารถพบได้ในเด็กวัยรุ่นไปจนกระทั่งถึงอายุ21ปีนะคะดังนั้นผู้ที่หายจากภาวะมิดซีแล้วและยังไม่เคยได้รับวัคซีนและอยู่ในกลุ่มอายุที่เข้าเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้แนะนำว่ายังควรรับวัคซีนนะคะแต่จะต้องเว้นระยะห่างภายหลังจากที่หายจากภาวะมิดซีแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนค่ะสำหรับการป้องกันภาวะมิดซีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เด็กๆติดโรคโควิด-19 นั่นเองนะคะดังนั้นทุกคนควรจะต้องเคร่งครัดกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะและแม้ในปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะช่วยป้องกันภาวะมิดซีได้หรือไม่แต่ถือเป็นมาตรการและอาวุธที่สำคัญในการป้องกันการติดโรคโควิด-19 ทั้งคนรอบข้างเด็กๆและตัวเด็กเองด้วยนะคะแม้ว่าภาวะมิดซีจะพบรายงานในเด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า21ปีเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีรายงานการเกิดภาวะการอักเสบหลายๆระบบในร่างกายในผู้ใหญ่เช่นกันนะคะเราเรียกภาวะนี้ว่ามิดซีค่ะจะเห็นได้ว่าภาวะมิดซีนั้นแม้จะพบได้ไม่บ่อยแต่เป็นภาวะแทรกซ้อนภายหลังการติดโรคโควิด-19 ในเด็กๆที่ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะอาจมีความรุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากเด็กๆเคยมีประวัติการติดโรคโควิด-19 มาก่อนหลังจากนั้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปมีอาการไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียไม่สบายขอให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักถึงภาวะนี้และควรจะรีบพาเด็กๆไปพบแพทย์นะคะ